นนี้เรามาดูกันเรื่อง grammar ในบทที่8นะครับบทที่8เราเรียนเรื่อง relative clause นะครับซึ่ง relative clause เนี่ยถ้าเทียบกับภาษาไทยมันก็คือคำว่าอนุประโยคนะครับซึ่งอนุประโยคเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เอามาใช้ทำหน้าที่ขยายประโยคนะครับสรุปง่ายๆคือว่ามันจะมีประโยคที่1ที่โดนขยายโดยประโยคที่2เสมอนะครับคราวนี้ในข้อสอบของเรานะครับเรามักจะกำหนดให้ใช้ตามหนังสือซึ่งจะมีอยู่3คำนะครับก็คือคำว่า who คำว่า which เอา2คำนี้ก่อนเนาะคำว่า who เนี่ยเราจะใช้แทนคนส่วนคำว่า which เราใช้แทนที่ไม่ใช่คนง่ายๆเนาะไม่ใช่คนอ่ะไม่ใช่คนแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งครับก็คือคำว่า that นะครับคำว่า that ซึ่งคำว่า that เนี่ยจะเป็นคำรวมเนาะใช้ได้ทั้งกับคนแล้วก็ไม่ใช่คนนะครับดังนั้นเวลาที่นักศึกษาเจอข้อสอบนะครับถ้าประโยคว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่น I love someone เนาะ I love someone จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นขีดช่วงว่างไว้ให้เนาะแล้วก็จะอะไรต่อไปในประโยคก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆคือมาดูตรงช่องว่างนี้เนาะตรงนี้คือช่องว่างนะครับแล้วเราเหลือบไปดูคำก่อนหน้าช่องว่างคำก่อนหน้าช่องว่างถ้าหมายถึงคนให้เดาไว้ก่อนเลยว่าควรจะเลือก who แต่ถ้าคำที่อยู่ข้างหน้าช่องว่างเป็นอย่างอื่นเช่น I love books นะครับ I love books book นี่เป็นสิ่งของถูกไหมพอเป็นสิ่งของเราก็ให้เดาไว้ก่อนเลยว่ามันก็ต้องเลือก which นะครับแต่บางข้ออาจจะมีคำว่า that มาให้เราเลือกก็ได้แต่นะถ้ามี that ก็ไม่ควรจะมี who หรือ which มาทำให้เราสับสนเนาะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับสรุปย่อๆของบทที่8ประมาณนี้นะครับ